เอ้าแบมเอ้าพี่เจสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าอะไรอยู่เหรอไหนพี่ขอดูหน่อยสินี่ค่ะโอ้บิงซูเหรอเนี่ยสวยนะไม่ใช่มันคือภูเขาภูเขาภูเขาหรือว่าภูเขาใช่เหรอใช่เฮ้ยใช่แบมคิดว่าภูเขาไม่ใช่แบบนี้นะน้องภูเขาจริงแล้วเนี่ยมันคือแบบนี้มันต้องแบบนี้แต่จริงแล้วมันยากไหมไม่รู้อ่ะมีเวลาสักกี่ปีถึงจะวาดได้ขนาดนี้มันยากอะไรพี่มีน้องคนนึงที่พี่สอนเมื่อกี้นี่เองทำได้แล้วกายว้าวโอ้ my god โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ามันจะวาดได้แต่ก็สวยจริงๆนั่นแหละพี่เขาสอนบ้างได้ไหมอ่ะได้ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวพี่สอนเองก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์และกด follow Facebook Fanpage ของ KP Learning Space และอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งใน YouTube ของ KP กันด้วยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยว่าอยากให้มีคลิปดีๆอะไรมาสอนอีก KP พร้อมจัดให้เลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิควิธีการวาดภูเขาอย่างง่ายนะครับที่เห็นไปตอนต้นคลิปดูเหมือนจะยากและใช้เวลานานใช่ไหมล่ะครับแต่ความจริงไม่ยากเลยเดี๋ยวมาลองวาดไปพร้อมกันนะครับขั้นตอนแรกในการวาดภูเขานั้นก่อนอื่นเริ่มจากการตีตารางก่อนโดยตีตารางแบบคร่าวๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับส่วนจำนวนช่องนั้นจะตีกี่ช่องก็ได้ครับเพราะว่าการตีตารางเนี่ยจะช่วยในการจัดองค์ประกอบของโครงร่างภูเขานะครับทีนี้เราก็จะมาร่างภาพภูเขาด้วยดินสอกันเลยนะครับภูเขาปกติที่เราเห็นกันก็จะมีลูกเล็กลูกใหญ่เหลี่ยมๆโค้งๆใช่ไหมล่ะครับแล้วก็มีการซ้อนกันของแต่ละลูกด้วยก็ให้วาดรูปทรงของภูเขาที่เราชอบไปตามตารางที่เราวางไว้แบบที่ผมกำลังทำอยู่นะครับจะเห็นว่าผมใช้ตารางเพื่อหาจุดที่เหมาะสมในการหักมุมเหลี่ยมหรือโค้งของภูเขาให้ดูเป็นธรรมชาติยิ่งตารางถี่เท่าไหร่ก็จะยิ่งกำหนดเส้นที่ละเอียดได้มากขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้โครงร่างของภูเขาแล้วต่อไปจะเป็นการตัดเส้นภูเขาโดยให้เริ่มตัดที่โครงเส้นรอบนอกของภูเขาก่อนนะครับซึ่งในภาพนี้ผมใช้ปากกาพิกมาในการตัดเส้นซึ่งตรงนี้เป็นน้ำหนักเส้นเริ่มแรกฉะนั้นเส้นควรจะบางให้ใช้ปากกาพิกมาไซส์ที่เล็กหรือปากกามารูเพนในการตัดเส้นนะครับในคลิปนี้ผมใช้ปากกาไซส์005ในการตัดนะครับระหว่างที่เราตัดเส้นอยู่อยากจะแนะนำให้น้องๆว่าตอนที่เราตัดเส้นโครงร่างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปตัดตามเส้นโครงที่เราร่างไว้เป๊ะๆนะครับไม่งั้นเส้นของเราจะดูไม่เป็นธรรมชาติและแข็งครับเช่นแบบที่ผมกำลังเขียนอยู่เป็นเส้นที่เรียกว่าแบบใบละเอียดโดยทำเป็นเส้นหยักๆแบบที่ผมกำลังทำอยู่นะครับทีนี้เราก็จะได้โครงร่างของภูเขาแล้วนะครับเมื่อเราได้เส้นโครงร่างแล้วน้องๆบางคนอาจจะคิดว่าวาดถึงแค่ตรงนี้ก็อาจจะสมบูรณ์แล้วแต่พี่แนะนำให้ใส่แสงเงาและรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปอีกจะช่วยให้ภาพดูมีมิติขึ้นนะครับวิธีใส่รายละเอียดกันแบบง่ายๆเริ่มแรกให้เรากำหนดทิศทางของแสงกันก่อนนะครับว่าแสงเนี่ยจะเข้ามาจากทางไหนผมจะกำหนดให้แสงเข้าจากทางด้านนี้แล้วกันนะครับต่อไปเราก็มากำหนดพื้นที่ที่จะเกิดเงานะครับซึ่งเงาเข้มก็จะอยู่อีกด้านฝั่งตรงข้ามของแสงค่อยๆล่างเบาๆนะครับถ้าน้องกลัวหรือยังไม่แน่ใจให้ลองล่างด้วยเส้นดินสอก่อนก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะรู้แล้วว่าแสงมืดจะอยู่ทางด้านนี้ด้านสว่างก็จะเป็นด้านนี้ต่อไปก็คือการเก็บรายละเอียดพื้นผิวของภูเขาโดยผมจะใช้วิธีการใส่รายละเอียดเยอะๆในด้านที่มีแสงมีความเข้มส่วนด้านที่สว่างเนี่ยก็จะใส่แค่เล็กน้อยๆนะครับรายละเอียดพวกนี้คือลักษณะของพื้นผิวภูเขานะครับโดยผมจะค่อยๆเติมเส้นเข้าไปตามความลาดชันของภูเขาเส้นที่เราลากพยายามอย่าลากให้ดูเป็นเส้นตรงเสมอไปแต่ให้เป็นเส้นสั้นบ้างยาวบ้างมีความคดเคี้ยวบ้างนะครับเพราะภูเขาของจริงก็จะมีลักษณะของเดินของภูเขาที่ดูไม่ได้เป็นเส้นตรงเกินไปนะครับแรกๆอาจจะดูยากนิดนึงและน้องอาจจะต้องฝึกฝนบ่อยๆเพื่อความชำนาญนะครับจะเห็นว่าผมใส่รายละเอียดพื้นผิวให้หนาแน่นหน่อยในส่วนด้านที่เป็นเงาให้เราทำแบบนี้ไปเรื่อยจนครบทุกลูกนะครับค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆไม่ต้องใจร้อนแต่ให้ดูระยะของภาพด้วยนะครับต่อไปเราก็จะมาเก็บด้านที่สว่างกันต่อเลยผมก็จะเก็บลักษณะเหมือนเดิมแต่ละเอียดจะไม่หนาแน่นเท่ากับอีกด้านที่เป็นน้ำหนักเงานะครับไม่งั้นจะกลายเป็นภาพภูเขาที่ดูไม่มีมิติไม่เป็นธรรมชาติและดูแข็งเท่ากันหมดทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็ให้เราดูภาพรวมของภาพนะครับว่าโอเคหรือยังสามารถเก็บรายละเอียดตรงไหนเพิ่มได้อีกบ้างก็ให้เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมนะครับแค่นี้ภูเขาของเราก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับ
น้องๆก็ลองจำเทคนิคนี้ไปฝึกฝนกันดูแล้วลองฝึกสังเกตของจริงว่าลักษณะของภูเขาเป็นแบบไหนแล้วลองมาวาดบ่อยๆก็จะทำให้น้องๆเก่งขึ้นแน่นอนนะครับครั้งหน้าอยากให้พี่สอนวาดอะไรเพิ่มอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่และทีมงาน KP นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้อยากให้พี่คิดนะคะเนี่ยก็บอกแล้วมันไม่ยากแล้วก็มีอย่างอื่นที่จะสอนอีกไหมคะเนี่ยก็ถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่สนใจครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยผมจะพี่จะสอนให้วันนี้ก็ขอบคุณพี่เจนมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามได้ที่ KP Learning Space ตามนี้เลยค่ะบ๊ายบายก็ไม่ได้อย่างที่คิดนะคะนะคะนะคะโอ้ยเร็วสำหรับน้องๆทุกคนที่สนใจในการวาดรูปและอยากพัฒนาฝีมือของตัวเองให้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดที่นี่ KP Learning Space มีคอร์สสอนวาดรูปให้เลือกเรียนมากมายไม่ว่าจะเป็น Basic Character นะครับ Anatomy คอร์สสีน้ำหรือการวาดภาพในคอมพิวเตอร์รวมไปถึงคอร์สต่างๆที่สอนให้น้องๆวาดตัวละครได้เป๊ะได้สวยสัดส่วนถูกต้องและสวยงามแค่เซิร์ชคำว่า KP Learning Space ในทุกช่องทางพี่จะรอน้องอยู่ที่โรงเรียนแล้วเจอกันบาย